30นาทีต่อไปนี้คุณจะพบกับรายการข่าววาไรตี้บันเทิงที่เจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผมและสองสาวเกาะวรัตตาเอ๋ยสุธาดาประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกข่าวไหนโดนเราจะขยายจนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ครับอัปเดตข่าวร้อนกับ Talk of the Day น่ายินดีบอยสิทธิชัยได้เป็นคุณพ่อมือใหม่ภรรยาฝ้ายสุชินัทคลอดลูกชายคนแรกตั้งชื่อเล่นน้องอคินมีความหมายว่าพระอาทิตย์ส่วนชื่อจริงรอผู้ใหญ่ที่นับถือตั้งให้ชาวเน็ตชื่นชมควรซ้อมรับปริญญาญาญ่าอุรัสยายกมือไหว้ขอบคุณทุกคนที่ขอถ่ายรูปด้วยเจ้าตัวเผยตื่นเต้นรับจริง8ตุลาคมนี้เกรซการ์ก้าวไม่แคร์มีภาพอดีตแฟนเก่าก้องการุณนัวเนียแตงโมพัทรธิดาในผับยันจบกันไปนานแล้วสถานะเป็นแค่พี่น้องมีคุยเรื่องธุรกิจกันบ้างสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider นะฮะและเมื่อสักครู่นั้นก็คือ Talk of the Day นะครับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของวงการบันเทิงนะครับวันนี้วันจันทร์เป็นวันแรกของสัปดาห์ขออนุญาตทักต้อนหน่อยวันนี้ชุดสวยมากเลยใช่แล้วค่ะเนื่องในวาระโอกาสอะไรคือตอนนี้กำลังอินค่ะเพราะว่าเพิ่งไปงานแต่งงานพี่แองจี้มาเมื่อวานแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมีคนเรียกว่ามั่นกับแต่งงานเยอะมากก็เลยอยากจะเข้ากับแบบสถานการณ์ตอนนี้หน่อยใช่เรื่องดีจริงๆนะฮะอันนี้ส่วนตัวนิดนึงพี่สาวพี่เมื่อวานก็เพิ่งมั่นกันไปเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะเอาละครับกลับมาที่ประเด็นแรกของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะฮะเป็นเรื่องราวควันหลงเรียกว่าพิธีวิวาห์นะครับของสาวแองจี้พิธีกรน้องสาวของผมเองเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้กำลังมีคนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าอลังการจริงๆอลังการจริงๆค่ะเมื่อวานต่อก็ได้ไปมาค่ะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมด้วยพร้อมสัมภาษณ์แขกในงานด้วยค่ะจะเป็นยังไงไปขยายเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะใช่ครับเชิญครับตอนนี้ต้อยอยู่ที่งานแต่งงานของพี่สาวสุดสวยของรายการ True Insider นั่นก็คือพี่แองจี้กับคุณทาริกนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีงานแถลงข่าวเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศงานกันเลยค่ะBecause I love you I've been with you for so long you're kindSmart, you're beautiful, you tolerate me, my best friend. Angie, ไม่ได้ขออะไรมากค่ะขอให้เขาเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษตอนนี้นี่ยืนอยู่กับเจ้าสาวแสนสวยพี่ Angie เป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเหนื่อยแบบไม่ลืมตัวค่ะว่าเหนื่อยค่ะแต่ว่าตื่นเต้นค่ะสมัยตื่นเต้นแล้วก็เวลาทำไมผ่านเร็วมากเลยงงมากแบบว่าแล้วแบบความรู้สึกเป็นไงบ้างคะพี่แองจี้ตื่นเต้นไหมมันตื่นเต้นจริงๆค่ะมันอธิบายไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่ามันมีหลายความรู้สึกอะค่ะไม่ว่าจะเป็นตื่นเต้นกลัวใช่ไหมคะแบบตื่นตันด้วยกลัวอะไรหลายๆอย่างค่ะอาจจะผิดพลาดไม่ได้รับแขกลืมแขกที่แอร์พอร์ตแขกแพ้อาหารกินอาหารไทยไม่ได้ท้องเสียคือหลายอย่างค่ะโอ้แล้ววันนี้ชุดสวยมากค่ะเป็นไงชุดนี้มีความพิเศษยังไงคะพี่แองจี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจี้ว่าอันนี้พิเศษค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่อยู่ปาเลสไตน์เป็นคนปักให้ค่ะปักให้แล้วก็ผู้หญิงปาเลสไตน์เนี่ยอยู่ในเรฟูจีแคมป์เขาออกจากประเทศไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าเราให้งานผู้หญิงเนาะใช่แบบผู้หญิงที่อยู่ปาเลสไตน์ค่ะเขาปักให้ค่ะเขาปักให้แล้ววันนี้นี่มีนอกจากชุดนี้มีทั้งหมดกี่ชุดคะพี่แองจี้วันนี้ใส่ไปกี่ชุดละนี่ชุดแรกเนาะแรกก็มีเรื่อยๆค่ะ
ีเวลาใส่ก็จะใส่เท่านั้นนะคะก็เตรียมไว้กี่ชุดคะมีเยอะมีเยอะเยอะเยอะใช่แล้วต้องติดตามดูแล้วหลังจากดีนี้พี่แองจี้กะจะไปฮันนีมูนที่ไหนบ้างเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์ค่ะก็ยังไม่รู้กำลังส่งโบรชัวร์ไว้ให้ดูว่าอยากไปที่นี่อยากไปที่นี่อยากไปที่นี่ไปรอบโลกเลยแล้วต่อจากนี้ในงานในวงการนี้พี่แองจี้ยังจะทำอยู่หรือเปล่าคะแน่นอนอะไรที่ทำตังก็ทำสิคะก็ทำค่ะจริงทำรายการอยู่ค่ะ True อย่าลืมนะคะ True Insider Weekend นะคะทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ 6:30 ค่ะมีแผนจะแบบย้ายไปอยู่ที่นู่นเลยถาวรไหมคะจะไปมาๆเพราะว่าที่ต้องดูแลที่บ้านอยู่ค่ะเพราะว่าที่เป็นลูกคนโตด้วยนะคะแล้วก็วงการเนี่ยก็ยังรักที่จะทำอยู่ค่ะก็ชอบที่จะทำและสนุกที่จะทำโอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ขอยินดีกับพี่แองจี้มากๆเลยนะคะเจ้าบ่าวแถวนี้บ้างหวังว่าค่ะเดี๋ยวพาไปรู้จักเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนกลางคืนกันค่ะและตอนนี้งานก็กำลังใกล้เริ่มแล้วนะคะบรรดาแขกผู้มีเกียรติก็ทยอยกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพวกเขากันดีกว่าค่ะรู้สึกไงบ้างคะที่ได้มาร่วมงานนี้ก็คือจริงๆดีใจเพราะจริงๆรู้จักกับแองจี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยทำ MTV ด้วยกันอยู่ Channel V อะไรอย่างเงี้ยเออใช่แล้วก็รู้จักกันมานานแล้วก็รู้จักชริกมาตั้งนานแล้วเหมือนกันตั้งแต่เขาเพิ่งเดทกันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็หลายปีแล้วก็ลุ้นว่าเออเขาน่าจะแบบแต่งงานกันสักทีอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วดีใจด้วยค่ะเป็นคู่ที่เหมาะสมมากๆค่ะทั้งสวยทั้งหล่อเลยนะเห็นงานอลังการตั้งแต่งานมั่นแล้วอ่ะทุกอย่างแบบว่าจัดลงตัวมากๆเลยวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่แองจี้และทาริกก็มีความสุขมากๆเลยนะคะก็เป็นอีก2คนที่มาแสดงความยินดีด้วยขอให้มีความสุขใช่ความเป็นคู่ขอให้บ่าวสาวโอ้โหก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ชีวิตหลังแต่งงานเป็นชีวิตที่ดีราบรื่นนะคะแล้วก็มีลูกเร็วๆให้พวกเราได้เล่นกันค่ะใช่ก็คือหลังจากนี้ก็ไม่ต้องห่างกันแล้วเพราะว่าได้ข่าวว่าแบบอยู่คนละประเทศมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ก็สมใจแล้วนะคะได้อยู่ด้วยกันก็ใช้เวลาให้มีค่าที่สุดแล้วก็มีความสุขกับทุกวินาทีที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะก็มีลูกให้พวกเราได้เห็นเร็วๆค่ะก็ขอให้ทั้งคู่นะคะมีความรักที่ยาวนานนะคะมีหลานให้พวกเรามาอุ้มกันเร็วๆนี้ค่ะ Congratulations นะคะให้กับคู่บ่าวสาวขอให้มีความสุขมากๆรักกันมากๆค่ะครับผมยินดีด้วยนะครับก็รู้จักกับแองจี้มานานเป็น10ปีแล้วร่วมงานกันแล้วก็ถึงตาของเธอแล้วแหละดีใจด้วยครับผมคิดว่าอยากจะมอบเพลงอะไรให้พี่แองจี้ดีคะในฐานะที่เราเป็นนักร้องในฐานะที่เราเป็นนักร้องใช่ไหมครับก็ตอนนี้คิดอยู่2เพลงถ้าเพลงฝรั่งเนี่ยจะนึกถึงเพลง A Love That Will Last ของ Brené Olsted ก็จะพูดถึงคนที่ต้องการความรักที่มันแบบ last forever อะไรเงี้ยแต่ถ้ามีเพลงไทยเพลงนึงที่นึกถึงก็คือเพลงจะบอกเธอว่ารักของพาร์ทินสันอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบโรแมนติกมากเลยเพื่อนถ้าเรามีโอกาสก็อยากจะร้องเพลงนี้ให้ทั้งคู่เหมือนกันครับก็อยากให้ทุกคนแบบอยากให้แองจี้แล้วก็สามีแบบว่ารักยิ่งยงยืนยาวกันถึงไม้เท้ายอดทองตะวงยอดเพชรนะคะคนนี้กลับมารับดอกไม้หรือเปล่าคะพี่ไม่เป็นไรค่ะพี่ยังไม่อยากแต่งก่อนค่ะพี่อยากยังเด็กอยู่ยังไม่อยากคิดถึงเรื่องนี้ค่ะแล้วงานนี้นี่กลับจะมารับดอกไม้อีกไหมคะอันนี้อยู่ที่ดวงนะวันนี้รู้สึกว่าเราต้องแข่งกับฝรั่งเยอะเดี๋ยวต้องดูก่อนไม่รู้ว่าจะสู้เขาได้หรือเปล่ามีการเตรียมท่าอะไรอย่างนี้มาไหมไม่ได้เตรียมโอเคก็รอดูค่ะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเราร่วมเดินทางกันแล้วเพราะว่าอยากให้เป็นกำลังใจให้น้องนะครับได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไม่ว่าเป็นสิ่งใดก็ตามที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นนะครับในชีวิตคู่ที่กำลังจะมาถึงการที่ต่อได้มาร่วมงานในวันนี้ทำให้สัมผัสได้ถึงพลังของความรักที่แม้ระยะทางจะไกลแค่ไหนก็ไม่สามารถกั้นความรักของทั้งคู่ได้แต่มันกลับทำให้ทั้งคู่รักกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดีใจแทนน้องสาวใช่ค่ะนะครับไม่รู้ทำไมเขาต้องเอาเฟอร์เรโรมาไว้ที่คอเป็นทองนะพี่ลับใช่ป่ะทองค่ะทองเหรอทองจริงนะคะที่เห็นเนี่ยโอ้โหแองจี้อลังการมากนอกจากชุดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันพรุ่งนี้มาอัดรายการทูนใจด้วยวีเอ็นเดี๋ยวถามก่อนให้พี่แองจี้พกมาพี่อยากรู้เหมือนกันว่ากี่บาทหลายบาทอยากรู้จริงๆแต่ถ้าเกิดรู้เดี๋ยวผมจะมาบอกครับคุณผู้ชมรู้แต่ว่าแบบที่เขาเป็นสินสอดค่ะ 99.99 หรือ99 บาทเปอร์เซ็นต์ทองหรือน้ำหนักค่ะเป็นตัวบาทเลย
เขามั่งดิค่ะแต่งงานมั่งแต่งงานมั่งอยากอยู่ค่ะพี่ภูมีคนถามไหมว่าถึงเวลาเตาะเมื่อไหร่อะไรถึงเวลาเตาะเมื่อไหร่มีคนถามมีคนแซวไหมนี่ก็มีคนถามค่ะเหรอใช่แล้วต้องบอกว่าหาเจ้าบ่าวได้ก่อนโอ้ยเดี๋ยวก็เจอใจเย็นๆใช่แต่ว่าอยากได้อย่างนั้นเลยนะคะแบบซุ้มดอกไม้เยอะเยอะแล้วเพิ่มยากอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดมาตรฐานสูงอย่างนี้อาจจะลำบากนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องรีบของอย่างนี้นะช้าๆได้พาเล่มงานดีแล้วน้องดีค่ะนะครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาต่อกับ True Insider ครับสักครู่เดียว